อัตรางอกก็ประมาณสักไม่เกิน15 วันเนี่ยเขาก็งอกหมดแล้วอันนี้รอลุ้นว่าจะสวยหรือเปล่าอะไรค่ะอันนี้เป็นไม้มเมล็ดที่ทางสวนเพาะเองนะคะอันนี้จะเป็นแม่จะเป็นเรโนค่ะใช่ครับเนี่ยมันจะมีความเหลืองแล้วก็มีพวกเผือกเพราะความแม่เป็นไม้ด่างตัวนี้วัสดุปลูกที่เราใช้อันนี้ใช้ผมใช้ใบก้ามปูครับดินใบก้ามปูแล้วเราร่อนค่ะร่อนเพื่อเอาแบบเล็กๆครับเนี่ยพวกดินเศษดินเศษใบก้ามปูครับมันจะดีกว่าผมลองมาหลายวิธีแล้วไม่ค่อยโอเคเพราะว่าสารอาหารมันไม่ได้บอนมันก็ไม่ค่อยโตค่ะแล้วอัตราการขึ้นเนี่ยมันมากน้อยแค่ไหนคะเราจริงๆเราผมว่ามันก็ขึ้นเยอะนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยเราแทบไม่เห็นเม็ดที่ไม่ขึ้นอ่ะมีเยอะมากใช่ครับอันนี้ขึ้นจนมันแน่นเนี่ยอย่างเงี้ยเริ่มจะเกิดชราเริ่มเน่าเนี่ยใช้เวลานานไหมคะกว่าเราจะแยกออกไปปลูกเดี๋ยวพอมันได้สัก2 ใบ 3 ใบนะครับเราก็เริ่มแยกได้ครับแบบนี้เราต้องรดน้ำไหมคะไม่รดครับอ๋อปล่อยยาวเลยก็คือหลังจากที่เราเพาะเสร็จใช่ครับเราก็คือรดน้ำแฉะไว้แล้วก็ปิดไว้เลยค่ะใช่ครับระยะอัตรางอกก็ประมาณสักไม่เกิน15 วันเนี่ยเขาก็งอกหมดแล้วใช่ครับนี่นะคะเป็นเทคนิคดีๆนะคะจากพี่นัทแล้วก็ผ่าหัวที่ผ่าไว้ส่วนมากก็จะเก็บไปซะหมดแล้วอันนี้เราเนี่ยครับมันแดดนะคะตรงนี้มันไม่มีปัญหาอะไรเนาะสำหรับใช่บางคนเขาก็บอกว่าเอาไว้ที่ร่มอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยครับอันนี้ผ่าชิ้นโอ้นี่ทุกคนเห็นไหมอันนี้เป็นบอนกาบใช่มันจะมีกาบกาบมันก็คือกาบตั้งแต่เด็กเลยครับเนี่ยเนี่ยกาบก็คือกาบนี่ค่ะอันนี้ผสมมะพร้าวใช่ขุยมะพร้าวครับน้ำก็ลองมาทุกแบบนี้เลยเหรอคะพี่นัทอันนี้จริงๆแล้วผ้านี่มันหลุดก็เลยน้ำที่เราลดมันลงได้ครับแต่ผมอ่ะจริงๆแล้วลองอ่ะผมว่าอิฐมอนทุบเนี่ยดีครับอิฐมอนทุบใช่ครับอิฐมอนทุบเนี่ยดีที่สุดผสมอะไรไหมคะไม่ผสมเลยครับเนี่ยอย่างชิ้นเนี่ยเมื่อก่อนผมจะใช้อันนี้แต่ว่าทำไปทำมามันพอมันจำนวนเยอะเราก็ทุบไม่ไหวค่ะเนี่ยครับอ๋อแต่นี้ผมเก็บไปหมดแล้วนะเนี่ยค่ะเขาขึ้นแล้วก็เก็บง่ายเนี่ยเวลาลากลากเขาไม่เหมือนไม่ดึงใช่ไม่ดึงใช่ครับเวลาดึงเราก็ดึงขึ้นมาเลยมันลากมันไม่แน่นเนี่ยตัวนี้เหมาะสำหรับชิ้นผ่าใช่ไหมใช่ครับชิ้นผ่าอ๋อนี่นะคะอันนี้แบบโบราณเลยครับพวกเนี้ยใช้อิฐมอนทุบแต่พอเวลาเราทำจำนวนเยอะแล้วทุบไม่ไหวไม่ไหวใช่ครับประมาณนี้โอเคค่ะโอเคครับผม